ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านเปิดในซอฟต์เวิร์ดขึ้นมาในMicrosoft Wordนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ทำภาพนูนนะครับก็จะเป็นให้อาจารย์คลิกที่แท็บ Insert นะครับที่ Virtual Ribbon นะครับก็คือคำสั่ง Shape นะครับซึ่งอาจารย์บางท่านก็อาจจะเคยใช้แล้วที่คำสั่ง Shape นะครับ Virtual Ribbon คือให้อาจารย์คลิกที่ Insert นะครับแล้วก็จะมีปุ่มคำสั่งปรากฏขึ้นมานะครับให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มเชฟนะครับรอเชฟนะครับก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมหรือว่าลูกศรหรือว่าเป็นลายเส้นให้เราสามารถวาดได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ทำนะครับคลิกที่ insert นะครับแล้วก็คลิกที่ share ผมจะลองคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับใน rectangle นะครับใน rectangle ก็จะมีสี่เหลี่ยมแบบมีสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมราว rectangle ก็หมายความว่าจะเป็นการลบไม่จะไม่เป็นมุมฉากแต่ผมจะลองคลิกตัวอย่างที่สี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมพอคลิกเสร็จก็จะเป็นpointer จะเป็นรูปกากบาทซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็สามารถวาดลงไปได้เดี๋ยวจะลองวาดดูนี่ผมรับว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้ทำภาพนูนจริงๆเนี่ยเราจะใช้แค่เส้นขอบวิธีการแก้ไขเส้นขอบนะครับก็มีสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือที่ใต้แท็บเมนูคำสั่ง Virtual Ribbon เนี่ยอาจารย์จะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันปรากฏขึ้นมาในเชฟฟิลนะครับในเชฟฟิลตรงนี้ปกติรูปที่ผมวาดเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับผมจะเอาสีฟ้าออกให้อาจารย์เลือกที่โนฟิลหรือว่าเลือกสีขาวก็ได้เอาเฉพาะเส้นขอบคลิกที่เชฟนะครับแล้วเลือก no fill no fill ก็คือเราไม่ต้องการอะไรสีพื้นแต่กล่าวโอเคนะครับต่อไปนะครับใต้ปุ่ม Shape Fill นะครับจะเป็น Shape Outline นะครับตรงนี้จะสามารถแก้ไขเส้นนะครับเส้นที่เราวาดเนี่ยจะต้องการให้เส้นหนาเส้นบางหรือว่าเป็นเส้นปลาให้อาจารย์คลิกที่ Shape Outline นะครับพอคลิกเชฟเอาไลน์ออกมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะครับก็คือในส่วนตีคัลเลอร์นะครับมอเอาไลน์มอเอาไลน์คัลเลอร์ในที่นี้ให้อาจารย์เลือกเวทนะครับเวทก็คือน้ำหนักของเส้นถ้าอาจารย์เอาไฟเตอร์มาวางที่เวทเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเล็กๆปรากฏขึ้นมาทางด้านขวานะครับจะสังเกตว่า
ในโปรแกรมเนี่ยถูกเลือกที่1 PT ก็ย่อมาจาก1 point นะครับ1 point แต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น3 point นะครับ3 PT โอเคทันนะครับ3 PT ผมเลือก3 PTถ้าอาจารย์ท่านไหนคลิปลูกมันไม่มาติดโปรแกรมจอไปก่อนในปุ่มเชฟออนไลน์นะครับที่ Theme Color นะครับผมเลือกขอให้เป็นสีดำนะครับเพราะว่าเวลาติ้งออกมาเวลาทำภาพมือเนี่ยเราจะได้เห็นดีหน้าให้จำเลือกสีดำไปเลยนะครับทีนี้ถ้าผมเลื่อนพอยเตอร์นะครับมาที่รูปนะครับแล้วผมจะเป็นคลิกนะครับคือคลิกมาซ้าย2ครั้งนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแถบ format ปรากฏขึ้นมานะครับตรงแถบ format ตรงนี้เราสามารถปรับโครงสร้างของรูปได้นะครับทางด้านขวาสุดนะครับมันจะมีคำว่า shape height ครับ shape width นะครับก็คือสามารถกำหนดได้ว่าจะให้กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แต่ตรงนี้อาจารย์จะสามารถกำหนดได้ถ้าต้องการสเกลที่มันเป๊ะๆนี่ผมที่เชฟไทยผมเลือกเป็น 2.5 แล้วก็เชฟวิทผมเลือกเป็น 3.5โอเคได้ไหมครับโอเคนี้คือลูกง่ายๆก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสร้างลูกที่2ลูกที่2ผมจะสร้างเป็นลูกสามเหลี่ยมของฉากก็เหมือนเดิมนะครับให้จานคลิกที่ insert จากนั้นคลิกที่ปุ่ม shape นะครับ draw shape ที่ basic shape หรือว่า
รีเซนลี่ยูเชฟนะครับทางด้านบนจะมีสามเหลี่ยมให้อาจารย์เลือกที่ปุ่มสามเหลี่ยมมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมโซมได้ไม่ค่อยทำไม่ได้ครับทำไหมครับเนี่ยครับที่ตัวชื่อก้อนนะครับคลิกอินเสิร์ตจากนั้นคลิกเชฟอาจจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาแล้วก็ที่ basic shape นะครับให้จะเลือกปุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมไทเกอร์นะครับอันที่ขึ้นว่า associate shape ไทเกอร์ได้เลยครับอาจารย์มีจังให้ใหม่ไม่ได้เลยครับทีนี้เวลาทำสื่อภาพนูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นกระดาษ A4 ก็คือเป็น2รูปนะครับแบ่งครึ่งนะครับรูปแรกอยู่ข้างบนนะครับและรูปล่างอยู่ด้านซ้ายเพื่อเวลาทำภาพนูนเนี่ยจะได้มีขนาดประมาณ1ฝ่ามือโอเคนะครับผมคลิกสามเหลี่ยมจากนั้นแล้วผมจะวาดลงไปที่บริเวณพื้นที่ด้านล่างของกระดาษ A4 นะครับก็คือใต้รูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะลบแบ็กกราวด์สีฟ้าออกไปให้จานเพชรที่เชฟฟิลนี่ครับเชฟฟิลจะอยู่ที่ปุ่มคำสั่งของใต้ Virtual Ribbon ผมเลือกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เชฟเอาไลน์นะครับผมเลือกเป็น3พอยต์ครับเนี่ยผมเลือกเป็น3พอยต์นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะครับครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแต่ทีนี้ผมต้องการทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้อาจารย์คลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วที่ปุ่มคำสั่งนะครับมันจะมีคำสั่งคำว่า edit shape นะครับ edit shape นะครับให้อาจารย์คลิกที่ edit shape นะครับแล้วให้เลือก edit point พอเลือก edit point เสร็จอาจารย์จะเห็นว่าจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงๆนะครับแล้วก็มีจุดอยู่3จุดนะครับด้านบนจุดหนึ่งแล้วก็ซ้ายจุดซ้ายล่างจุดหนึ่งขวาล่างจุดหนึ่งนะครับให้อาจารย์เลือกเลื่อนพอยเตอร์นะครับมาที่จุดสามเหลี่ยมด้านบนนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนมีลูกศรสี่ด้านนะครับด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแต่ตรงนี้ให้อาจารย์คลิกเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วให้อาจารย์ลากนะครับอันนี้ผมจะทำให้มุมฉากนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างของสามเหลี่ยมนะครับ
ครับพี่เจอทันไหมครับอีกครั้งนะครับคือคลิกที่รูปสามเหลี่ยมครับแล้วอาจจะเพิ่มคลิกเลยครับเพิ่มคลิกจะเพิ่มคลิกที่รูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเลือก Edit Shape ครับปุ่มคำสั่งจะอยู่ใต้ Virtual Ribbon นะครับประมาณอยู่ทางซ้ายจากซ้ายคือเมนูประมาณเมนูที่2เมนูภาษาไทยเมนูภาษาไทยได้ไหมครับพี่เจนเมนูอาจารย์ถามว่าเมนูภาษาไทยได้ไหมแค่ภาษาอังกฤษก็ยังถามไม่ออกแล้วครับเกิดภาษาตอนแรกผมจะลงเมนูไทยให้ครับพี่เจมบอกว่ามันจะง่ายไปสำหรับอาจารย์ในระดับอินเตอร์มาแล้วนะครับเลยต้องลงเมนูภาษาอังกฤษมาต้องใช้ที่ลงเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเวลาน้องตามบอร์ดที่เขาใช้แต่คนสอบเหมือนว่าใช้อะไรนี่นะเมนูบานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคีย์ลับที่เป็นภาษาอังกฤษในการใช้งานถ้าเป็นเมนูภาษาไทยเนี่ยคีย์ลับมันจะแปลกๆนะคือภาษาไทยแบบแปลกๆนะอย่างเช่นสมมตินะอย่างเช่นคอนโทรลทอพุ่งเท่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคอนโทรลทอพุ่งเท่าคือแบบคลิกขวาที่รูปแบบด้านขวาถ้าดับเบิลคลิกถ้าผมอยากให้เขารู้เมนูพื้นฐานของคอนโทรลมีใครไม่ได้ไหมครับหรือถ้าอาจารย์ต้องการปรับแต่งรูปเชฟที่เราสร้างนะครับให้อาจารย์ดับเบิลคลิกที่รูปเลยนะครับก่อนดับเบิลคลิกมันจะเป็นคลิกซ้ายคลิกสองครั้งแล้วครับทางวัตถุริบบอนเนี่ยก็จะปรากฏพวกคุณสมบัติต่างๆที่อาจารย์ต้องการแก้ไขหรืออีกวิธีหนึ่งหรือจะคลิกขวาก็ได้คลิกขวาที่รูปก็จะมีเมนูคีย์ลับมาปรากฏเหมือนกันแต่ที่ผมเลือกให้อาจารย์ดับเบิลคลิกเนี่ยเพราะว่ามันจะเห็นง่ายๆบนใต้วัตถุริบบอนผมกำสั่งผมก็จะมาขอโทษนะครับฟ้าฟ้าบนรูปก็ให้แปลว่าที่จะไปเนี่ยจะต้องคลิกกับส่วนสองาที่เชฟนายนะครับบริเวณด้านขวาเพราะเราจะต้องคลิกรูปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีให้ฝังว่าต้องทำความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ผมจะปรับให้เท่ากันครับเป็นสี่ครับก็จะได้สามเหลี่ยมของชาที่มีขนาดความสูงขนาดความสูงแล้วก็ขนาดความยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมฉากอยู่ด้านล่างแต่ทีนี้ผมจะใส่เป็นคล้ายๆสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมวิธีทำก็คือคลิกที่ insert เหมือนเดิมนะครับแล้วคลิกที่ shapeซึ่งตรงนี้อาจารย์อาจจะใช้คำสั่งลายก็ได้ในการลากเส้นหรือว่าใช้สีมอนอกดอันนี้ผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันแล้วให้อาจารย์สร้างสี่เหลี่ยมเป็นคล้ายๆลักษณะของฉากที่ด้านล่างซ้ายของสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เอาสีแบ็คกราวด์ออกนะครับแล้วที่เชฟเอาลายก็ผมก็เลือกเป็น3 พอยต์เหมือนเดิม
เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้หลายทางเหมือนการศึกษาแต่เรื่องทางเดียวมีใครมีไม่ได้เลยใครชอบทางเดียวไม่ดีเลยนะครับทางเดียวเนี่ยนะขอบคุณมากครับอาจารย์ท่านแรกประชาชนก็ไปที่อีดไปเนี่ยได้ครับผมแล้วเออครับผมได้รู้เป็นว่าต้องการแล้วเรื่องอีดไปคือแล้วอาจารย์ก็เรื่องไฟเตอร์ก็ไปที่การหลบของสัตว์คิดเมาตายค้างไว้หลักที่จุดนะครับหลักการวิจารณ์ก็ลากไปทางซ้ายนะหลักลากไปทางซ้ายนะครับแล้วปล่อยครับเขาใช้ทำแล้วอาจารย์สร้างสามเหลี่ยมมาปรับเลยโอเคนะครับมีใครไม่ได้เหมือนผมนะครับที่สร้างมุมฉากเข้าไปด้วยทีนี้เนื่องจากเราสร้างเชฟมา2เชฟนะครับถ้าก่อนที่เราจะนำภาพไปติ้นใช้งานจริงนะครับถ้าเราพิมพ์ออกมาเลยเนี่ยเวลาเราทำภาพนูนเนี่ยภาพนูนมันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมุมฉากนะครับมันจะกลับไปทางด้านขวาเวลาเราทีนี้วิธีแก้ไขเราจะต้องกลับรูปนะครับกลับรูปก่อนทำภาพนูนนะครับซึ่งเวลาทำภาพนูนจริงเนี่ยมันก็จะได้ตามที่รูปเราสร้างไว้ครับอาจารย์ดูที่โปรเจคเตอร์นิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับผมดับเบิลคลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วถ้าผมกลับรูปนะผมคันกลับรูปโดยที่ด้านล่างของ Virtual Ribbon นะครับที่ Format นะครับจะมีคำสั่ง Rotate นะครับถ้าผมเลือกนะครับคลิก Horizontal อาจารย์จะเห็นว่ามันจะกลับรูปแค่สามเหลี่ยมนะครับไอ้รูปที่เป็นมุมฉากเนี่ยมันไม่กลับด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นคนละเชฟนะครับวิธีแก้ไขคืออาจารย์ต้องกรุ๊ปมันก่อนก็คือการรวมรูปนะครับรูปสองรูปเป็นรูปเดียวนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเอารูปเดียวมาวางตัวมุมมาวิธีการเลือกนะครับก็คือให้อาจารย์คลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วหลังจากนั้นกดคอนโทรลทางไว้นะครับปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดเอาครับเอาใหม่นะครับที่สามเหลี่ยมนะครับหลีกพันกันครับตัวที่ต้องหลีกพันกันโอเคครับให้อาจารย์คิดที่รูปสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นอาจารย์กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่มุมฉากที่จานสร้างไว้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าคอนโทรลจะกดไว้อยู่นะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมรอบสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปเล็กที่ผมสร้างไว้หลังจากนั้นให้จานคลิกเมาส์ขวาครับมันจะมีคำสั่งกรุ๊ปขึ้นมาถ้าของอาจารย์ท่านไหนคลิกเมาส์ขวาแล้วไม่มีคำสั่งกรุ๊ปเนี่ยแสดงว่าเลือกให้รูปเดียวนะครับให้เลือกใหม่นะครับให้เลือกให้ได้2รูปก็คือเลือกทั้งรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากได้ไหมครับเนี่ยครับถ้าเลือกถูกต้องนะครับจะมีสั่งกรุ๊ปประกอบขึ้นมาและให้อาจารย์เลือกกรุ๊ปเลยนะครับอีกครั้งนะครับ
เลือกที่3เหลี่ยมก่อนนะครับหลังจากนั้นกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากจะเห็นว่าทั้ง3เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากเนี่ยจะมีคล้ายๆจุดขาวๆนะครับรอบทั้งสองรูปหลังจากนั้นอาจารย์คลิกเมาส์ขวาหนึ่งคลิกเมาส์ขวาแล้วครับถ้าเป็นอย่างนั้นคืออาจารย์เลือกเลือกสามเนี่ยแล้วคลิกกับกดคอนโทรลทั้งไว้ครับแล้วก็เลือกสี่อย่างที่เป็นมุมฉากอาจารย์คลิกติดหน้าต่างกดคอนโทรลทั้งไว้แล้วก็เลือกสี่อย่างที่เป็นมุมฉากด้านล่างอันเล่นไปขึ้นนะครับเรื่องใหม่ครับอันนี้ครับถ้าจะเลือกได้จะเป็นเหมือนบนโปรเจคเตอร์ที่ผมเลือกนะมันจะมีเหมือนเป็นเป็นไฟเตอร์แล้วก็ตัวที่สี่ครับเป็นตัวที่สี่เวลาคลิกมาขวานะครับให้จะเลื่อนไฟเตอร์มาบริเวณที่สามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากนะครับมันจะที่บริเวณขอบเส้นนะครับถ้าจังไม่ได้คลิกมาขวาที่บริเวณขอบเส้นมันจะขึ้นเป็นลักษณะที่ผมครับเวลาเช็คม็อกขวาให้เลื่อนไฟเตอร์เนี่ยมาที่บริเวณขอบเส้นของเชฟนะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับทีนี้ผมจะลองเลื่อนรูปดูสังเกตนะครับเวลาผมคลิกที่รูปสามเหลี่ยมมันจะเลื่อนเป็นรูปเดียวกรอบจะมีกรอบแล้วก็มีจุดของขาวนะครับอยู่รอบๆจะเลื่อนเป็นรูปเดียวแต่เราก็ยังสามารถเลือกเป็นรูปเชฟย่อยได้นั่นไหมครับอีจันท่านไหนมาได้ถ้ากุ๊กได้นะครับเนี่ยครับเวลาผมเลื่อนรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมฉากมันก็จะไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะทำการกลับรูปครับวิธีกลับรูปนะครับให้จานคลิกที่สามเหลี่ยมที่รูปนะครับและหลังจากนั้นเลือกโลเคียนะครับแล้วก็เลือกลิฟต์ขอให้สัตว์ท่องเห็นครับมีใครไม่ได้แบบสมไหมครับที่เรียนโอ้ด้วยเดี๋ยว
คนะครับครับในส่วนของ Microsoft Word เนี่ยมันจะมีตรงนี้ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างรูปนะฮะสร้างรูปร่างต่างๆนะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างที่ทางเลขาคณิตนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเส้นอิสระนะที่เราจะวาดด้วยมือเราได้นะครับในส่วนของ Microsoft Word ตรงนี้เนี่ยเครื่องมือที่มีให้นะถ้าคุณครูลองดูนะครับว่าสามารถนำไปใช้ในระดับไหนได้บ้างนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในเรื่องของเศษส่วนนะเศษส่วนเนี่ยเด็กตาดีนะเขาได้เรียนจากรูปนะจากรูปนะอย่างเช่นเป็นรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะแล้วมีแบ่งเป็นส่วนต่างๆสองส่วนอย่างเงี้ยมีส่วนหนึ่งแรงเงาส่วนหนึ่งว่างอันนี้ก็คือเป็น1ส่วน2 1ใน2นะครับซึ่งถ้าคุณครูเอาไปบนคอร์สเปิดเนี่ยนำไปทำบทสื่อนะสื่อการเรียนการสอนให้น้องที่มีความบกพร่องทางการเห็นเนี่ยน้องไม่ได้รับสื่อเหมือนกับเพื่อนๆนะเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของรูปเลขาคณิตนะพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆเนี่ยคุณครูก็ใช้ใน Microsoft Word ในการทำสื่อพวกนี้ออกมาประกอบการสอนนักเรียนได้นะรวมทั้งเรื่องการหาพื้นที่ด้วยนะฮะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตามคุณสมบัตินะฮะอย่างเช่นนะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเซนหนึ่งสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณศูนย์อะไรแบบนี้นะซึ่งการหาพื้นที่แบบนี้นะก็จะใช้คุณสมบัติที่เป็นเฉพาะตัวของรูปเหลี่ยมนั้นนะครับรวมทั้งในขวดเนี่ยครูยังทำสื่อประกอบการสอนได้อีกในหลากหลายบทเรียนมากเลยนะเรื่องเส้นขนานก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คุณครูเนี่ยสามารถใช้ในโปรซอฟต์เวิร์ดในการทำสื่อนะสื่อภาพโชว์เพื่อให้นักเรียนของคนการเห็นเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเครื่องร่วมชั้นเรียนได้นะหรือเรื่องของสามเหลี่ยมอย่างพิทากรัสนะครับหรือเรื่องของความคล้ายนะสามเหลี่ยมคล้ายนะตัวนักเรียนที่ปกป้องทางการเห็นเนี่ยก็จะได้รับสื่อนะเหมือนกับเพื่อนร่วมชั้นเหมือนกันนะทีแต่ว่าคุณครูสลับเวลาสักนิดนึงนะครับมาทำสื่อให้กับนักเรียนที่มีความปกป้องทางการเห็นครับในเรื่องของการกลับซ้ายขวาเนี่ยคุณครูต้องดูด้วยนะครับว่ารูปที่ทำนั้นเนี่ยมันมีความสมมาตรไหมนะครับมีความสมมาตรหมายความว่าถ้าแบ่งขึ้นแล้วซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะถ้ามีความสมมาตรเนี่ยคุณครูไม่จำเป็นต้องไปกลับนะไม่ต้องไปกลับซ้ายขวานะเพราะว่าทำออกมาแล้วปริ้นออกมาไปทำนูนยังไงมันก็ซ้ายขวามันก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรูปที่มันไม่มีสมมาตรกลับซ้ายขวากันอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิดได้นะอันนี้ครูต้องพิจารณาดูนะครับว่าแต่ละรูปเนี่ยควรจะกลับซ้ายขวาหรือรูปไหนไม่จำเป็นต้องกลับนะแล้วก็ตรงนี้ฮะใน Microsoft Word เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ครูทุกคนน่าจะใช้งาน Microsoft Word กันได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีเครื่องมืออีกเล็กน้อยอ่ะที่มันมีอยู่ในMicrosoft Wordอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างเพิ่มอีกสัก2รูปครับรูปที่3นะครับให้อาจารย์ทำต่อมาในแผ่นหน้ากระดาษต่อไปนะครับหน้า2นะครับทีนี้จะให้อาจารย์ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ
แต่ทีนี้ผมจะกำหนดขนาดให้มันด้วยครับก็คือฐาน5นะครับแล้วก็สูง3ครับวิธีทำนะครับก็เหมือนเดิมครับอาจารย์คลิกที่ insert นะครับหลังจากนั้นคลิกที่ shapeให้อาจารย์ดูที่ basic shape นะครับที่ basic shape ที่ basic shape นะครับรูปที่ที่5นะครับแถวที่1จากซ้ายนะครับ parallelogram นะครับให้อาจารย์คลิกนะครับแล้วก็สร้างเลยนะครับอันนี้ครับที่ basic shape แล้วก็ parallelogram แต่ทีนี้ผมจะให้อาจารย์กำหนดขนาดให้มันด้วยนะครับก็คือฐานเท่ากับ5นะครับแล้วก็มีความสูงเท่ากับ3ให้อาจารย์ double click นะครับที่ขอบบริเวณขอบของรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมแปดคูณนะครับต้องคลิกพอเราจะต้องคลิกเสร็จก็จะ Virtual Ribbon เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Format นะครับอาจารย์สังเกตที่บริเวณด้านขวานะครับจะมีตัวเลขให้เปลี่ยนนะครับให้อาจารย์เปลี่ยนขนาดก็คือความสูงเป็น3นะครับแล้วก็ฐานเท่ากับ5สูง3ครับขออาจารย์เป็น3นิ้วไหมครับผมเป็นประมาณ3นิ้วผมหน่วยเป็นนิ้วอาจารย์ท่านไหนหน่วยถ้าของอาจารย์ท่านไหนหน่วยเป็นเซนก็รอปลายนิ้วเป็นเซนใส่เครื่องหมายตรงเขาเรียกเครื่องหมายอะไรนะปันหนูปันหนูครับเครื่องหมายปันหนูเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายคำพูดชาวบอกเครื่องหมายปันหนูครับผมปันหนูเฮ้ยไม่ทำด้วยเนี่ยเราหนีนะถ้าเอาไว้ครับถ้าของอาจารย์ท่านไหนเป็นหนูดิเซนนะครับก็ใส่เลข3นะครับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดสูง3นะครับแล้วก็สูงเป็น3กว้าง5นะครับสูง3นิ้วกว้าง5นิ้วนะครับดับเบิลคลิกที่บริเวณรูปที่เราสร้างก่อนนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่ให้อาจารย์เลื่อนไพเตอร์ไปที่บริเวณขอบของรูปทำเลยครับนะครับพอเราได้ดันคลิกที่รูปนะครับก็จะมีแถบฟอร์แมตของวัชริบอนปรากฏขึ้นมาให้จะเปลี่ยนเป็น3นิ้วสูง3นิ้วกว้าง5นิ้วสร้างเส้นพยางค์มุมเพิ่มนิดหนึ่งเส้นพยางค์
ือเส้นพยางมุมทั้งสองเส้นได้ตัดกันมีอาจารย์ท่านไหนไม่ได้ไหมครับที่เนี่ยชาร์จเลยครับส่วนอาจารย์ท่านไหนทำเสร็จแล้วอาจารย์ลองเอาแบบฝึกหัดนะครับที่อยู่ในแฟ้มนะครับมันจะมีรูปเลขาคณิตที่แจกไปนะครับลองทำดูนะครับสัก4รูปหรือ6รูปนะครับพี่เจนบอกให้ทำทุกรูปเลยครับจะขออธิบายเพิ่มนิดนึงครับที่ผมเลือก Microsoft Word เนี่ยเพราะว่าอาจารย์สามารถเอาเทคนิคตรงนี้ไปทำได้ทั้งเด็กที่มีวันพิการทางการเห็นนะครับแล้วก็เด็กปกติทั่วไปได้ด้วยทำเป็นข้อสอบได้เลยนะครับและความพิเศษของ Microsoft Word เนี่ยถ้าวันหนึ่งอาจารย์ได้ทำเกี่ยวกับภาพมือจริงๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Tiger Designer นะครับ Tiger Designer เนี่ยตัวลิขสิทธิ์นะครับถ้าอาจารย์ลงใน Windows เนี่ยมันจะมีปลั๊กอินเข้ามาใน Microsoft Word เลยแล้วพออาจารย์สร้างรูปพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาพิมพ์ผ่านเครื่อง Spotjob ที่เป็นของยี่ห้อ VPass อะไรเงี้ยผ่าน Tiger Designer เนี่ยมันจะพิมพ์ออกมาเป็นภาพมือผ่านขึ้นไปใช่ครับต้องทำทุกรูปไหมครับพี่เจต้องทำทุกรูปไหมครับทำทุกรูปตรงในส่วนของในโปรซอฟต์เนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบภาพนะครับว่าจะนำเรื่องของการใช้เครื่องมือที่เราวาดเองเอาไปใช้ในเรื่องไหนบ้างนะมันทำได้เยอะแยะมากเลยฮะขึ้นอยู่ว่าเราจะประยุกต์ใช้กับเนื้อหาบทเรียนเรื่องไหนนะแล้วก็อันนี้ไม่จำเป็นนะต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาอื่นก็สามารถนำเอา Microsoft Word ตรงนี้ไปทำเป็นภาพอื่นได้ด้วยนะมันจะมีเส้นเรียกว่าเส้นวาดแบบอิสระด้วยนะครับซึ่งการวาดอิสระเนี่ยครูต้องมีเรียกต้องมีทักษะนะฮะต้องมีทักษะในการวาดพอสมควรนะต้องมีทักษะในการวาดพอสมควรภาพที่ได้ถึงจะตรงนะแล้วก็มีตรงกับภาพที่นำมานะครับเพิ่มเติมจากพี่เจนนิดนึงคือ Microsoft Word การลักษณะการสร้างเชฟสร้างอะไรนะครับจริงๆอาจารย์สามารถเอาไปทำเป็นเหมือนคล้ายๆอินโฟกราฟิกย่อยๆได้นะครับซึ่งผมก็เคยทำมาแล้วนะครับทำเป็นเหมือนเป็นสไลด์นะครับแล้วก็เป็นภาพแล้วก็ปัดในเขาคอยแล้วเวลานำเสนอเนี่ยมันก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับนำเสนอซึ่งถ้าอาจารย์ทำคล่องๆทำเป็นเองจะสามารถทำเป็นอินโฟกราฟิกย่อยๆได้เลยไม่ได้เลย
หัวหายไหมมันหายเข้าไปทางไหนล่ะครับต้องถามเลย